ติดตามภาพรวมตลาดหุ้นยุโรปกันก่อนเลยนะครับเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเคสของเครดิตสวิตนะครับ หลังจากที่มีความคืบหน้านะครับธนาคารแห่งประเทศของทางสวิ์แลนด์เขามีการประกาศในเรื่องการให้เงินกู้ช่วยเหลือเป็นเงินกู้ระยะสั้นนะครับวงเงินกว่า5 0,000ล้านฟรังสวิตนะครับหรือตีเป็นเป็นเงินไทย1.8ล้านล้านบาทก็ทําให้สถานการณ์ของธนาคารเครดิตสวิตเริ่มดีขึ้นมานะครับวันนี้ราคาหุ้นเบิกขึ้นมากว่า20%นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ดําดิ่งลงอย่างหนักแล้วก็มีการฉุดให้หุ้นในกลุ่มธนาคารปรับดิ่งต่ําลงมานะครับวันนี้ภาพรวมตลาดหุ้นยุโรปเริ่มฟื้นตัวับ c c 4 0นะครับบวกมาร้อยละ0.42นะครับแล้วก็ฟุตซีร้อยอังกฤษนะครับบวกมาร้อยละ0.55ครับมาดูตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะครับวันนี้ได้รับแรงกดดันจากปัญหาของเครดิตสวิสเมื่อวานนี้นะครับที่ราคาปรับตัวลงไปมากกว่าร้อยละ20นะครับส่งผลทำให้กดดันตลาดหุ้นทั่วทั้งภูมิภาคเลยครับ โดยเฉพาะยิ่งหนึ่งครับตลาดหุ้นของญี่ปุ่นครับดัชนีนิกเกอ225ของญี่ปุ่นนะครับวันนี้ปิดตลาดไปติดลบไป 100. ร้อยละ0.8เซึ่งให้คอมพอสิทธิ์ของจีนนะครับย่อลงไปร้อยละ1.12ส่วนหางเสียงของฮ่องกงปรับลงไปร้อยละ1.72ครับล่าสุดนะครับ Goldman Sachs ออกมาปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนเป็น6%นะครับหรือวร้อยละ6จากร้อยละ5.5โดยบอกนะครับว่าการผ่อนคลายข้อจำกัดโควิดหนุนนำให้เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวได้ดีขึ้นครับ ส่วนสิงคโปร์นะครับวันนี้เดชนีปิดไปก็ปรับตัวลงมาเช่นกันนะครับลบไปร้อยละ0.55คอสปีเกาหลีใต้ติดลบร้อยละ0.08แล้วก็เวตยดใต้หวันวันนี้ย่อลงไปร้อยละ1.08ครับ ขณะที่ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยนะครับหลังจากที่ภาคเช้าช่วงที่ตลาดปรับดําดิ่งหนักสุดเนี่ยติดลบกว่า26จุดนะครับแต่หลังจากที่ทางการนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการออกมาชี้แจงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเครดิตสวิตนะครับว่ามีต่อตลาดหุ้นไทยค่อนข้างจะจํากัดก็ทําให้ภาพรวมความเชื่อมั่นนักลงทุนฟื้นคืนกลับมาครับมาดูในเชิงตัวเลขกันเลยนะครับที่สุดแล้วตลาดหุ้นไทยติดลบไปเพียง10.35จุดครับ ปิดที่1,554จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย6 9 0 0 0กว่าล้านส่วนหุ้นหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่ถูกเทขายโดยนักลงทุนต่างประเทศนะครับวันนี้ปตทสพอติดลบหนักนะครับร้อยละ5.88 K แคแบงลบไปร้อยละ1.52อนะครับแลวก็ s ช B ร้อยละ0.99ครับส่วนบรรยากาศการลงทุนตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับวันนี้หุ้นกลางหุ้นเล็กถูกเทเช่นกันครับติดลบไป 7. จดุดนะครับปิดที่ด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย2 0 2 3ล้านบาทครับมาดูทองคํากับน้ํามันกันบ้างนะครับล่าสุดราคาทองคาเริ่มมีแรงขายขายทากำไรออกมาแล้วครับหลังจากราคาขึ้นไปทําจุดสูงสุดในรอบ6สัปดาห์นะครับประกอบกับนะครับตอนนี้ตลาดจับตาการกับการประชุมในค่ำคืนนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการประชุมของธนาคารกลางยุโรปนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้ามีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับล่าสุดราคาทองคาซื้อขายกันอยู่ที่1,924ดอลลาร์ต่อทรล์เอา์นะครับก็ปรับตัวลงไปวันนี้ร้อยละ0.34ครับ ส่วนที่ทางของราคาน้ํามันนะครับเมื่อคืนนี้ราคาน้ํามันปรับตัวลงมาอย่างหนักเลยครับเพราะว่ากังวลนะฮะเรื่องของสถานการณ์สภาพคล่องธนาคาร,าาร,าารยุโรปเนี่ยจะได้รับผลกระทบนะครับทำให้เศรษฐกิจถดถอยครับอย่างนั้นก็ตามนะครับช่วงบ่ายวันนี้ราคาน้ํามันฟื้นขึ้นมาได้บ้างหลังจากนโน้มที่สดใสของเศรษฐกิจจีนทําให้เกิดความคาดหวังว่าจะมีดีมานความต้องการใช้น้ํามันเพิ่มมากขึ้นล่าสุดน,นะครับราคาน้ำมันดิบในวิธีไอครับ68ดอลลาร์นะครับเบรนท์ Brent 74ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นมาประมาณร้อยละหนึ่งครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TN n ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสาราต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ